เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์ของอาจารย์ช้างจิตประภัสสรอดีตมือกองวงทีโบนผู้ที่สัมผัสเรื่องราวของปู่สวงเทวดาเล่นดินเกจิดังภาคอีสานจนเป็นที่บอกต่อล่าสุดค่ะออกมาเล่าเรื่องราวว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่สวงท่านเคยปรากฏกายเนื้อสอนวิชาแบบตรงๆพร้อมบอกวิธีการเข้าถึงและบูชาเตรียมจัดสร้างองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ผู้ที่ศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้พร้อมกับเรื่องราวความปังของอาจารย์แม่จิตที่มีโชคจากหลวงปู่สวงซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมป๋องทีโบนไงฮะเนี่ยผมวงทีโบนเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมฉันเก็บเอาไว้ให้เธอเนี่ยทุกคนเนาะผมว่านะถ้าคนอายุ40ขึ้นผมว่าต้องจำผมได้นะไม่มากก็น้อยนะครับทำไมผมจึงนะครับมาผูกพันกับหลวงปู่สวงผมต้องย้อนหลังกลับไปนะครับเมื่อประมาณเนาะเกือบ30 ปีแล้วนะครับเมื่อเกือบ30 ปีแล้วหลวงปู่สวงตามหาผมครับหลวงปู่สวงตามหาผมนะครับแล้วตอนนั้นผมก็ได้ไปเนาะก่อนจะเป็นวงทีโบนต้องบอกอย่างนี้ครับผมได้ศึกษานะครับคุณปู่เป็นพราหมณ์ครับได้ศึกษาในเรื่องของเนาะพราหมณ์อินเดียนะครับในเรื่องของพลังเทพแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณนะครับที่อินเดียมาก่อนแล้วแล้วก็ณตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณสักเด็กๆนะ40 กว่าปีนะครับ40โอ้ยร่วม50แล้วนะนะครับก็ยังไม่มีในเรื่องของตรงนี้เลยเรื่องเกี่ยวกับยานพิเศษสัมผัสหมอดูอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ดังๆนะครับก็มาเล่นดนตรีครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของดนตรีแนวเลเก้มีวันหนึ่งครับผมก็ไปร้านเพื่อนที่เปิดคาราโอเกะนะครับร้านเพื่อนเปิดคาราโอเกะเขาก็เชิญไปนะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกียรติเขาอะแล้วอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกว่านะครับป๋องดูรูปนั้นดิรูปหลวงพ่อที่กำลังเหมือนคุกเข่าชันเข่าอะนะครับเนี้ยองค์เนี้ยเขาผูกพันกับเองนะเว้ยแล้วบอกโหหลวงพ่อองค์นี้เหรอหลวงพ่อคูณเปล่าเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ถ้าหลวงพ่อคูณเนี่ยเจอเนี่ยต้องวิ่งมาเลยครับวิ่งมากราบเท้าเลยอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเมื่อ30 กว่าปีเราต้องรู้จักหลวงพ่อคูณครับนะครับเพราะดังมากๆนะครับเรื่องไอโรงงานเฮดเดอร์อะไรเนี่ยนะใช่ไหมตุ๊กตาผีที่แบบให้คนกระโดดตึกมาแล้วไม่ตายณชั่วโมงนั้นคิดถึงหลวงพ่อคูณอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าหลวงพ่อคูณเจอต้องไปวิ่งอ่ะวิ่งไปกราบเท้าเลยอ่ะเราก็คิดในใจว่าโอ้ไอพี่คนนี้โม้ไม่โม้มึงก็กินยาดองเหล้าแล้วเพี้ยแล้วอ่ะนะครับไม่ใช่อ่ะเราก็ไม่เชื่อเขาก็เลยบอกว่าง่ายๆเลยนะครับเอาธูป3 ดอกมาลองกันนะครับจุดธูป3 ดอกเลยปักกระดินเลยปักไว้กระดินเลยนะครับเอาละเดี๋ยวหลวงปู่จะไปหาเองผมไม่เชื่ออีกอ่ะสงสัยไอ้นี่มันต้องเพี้ยนไม่เพี้ยนก็เมาไม่เมามันก็บ้าหรอวะนะครับก็ไม่ดีคิดอะไรมากมายนะครับก็ไปกับเพื่อน2 คนเพื่อนเป็นคนขับรถผมเป็นศิลปินนะก็ต้องมีคนขับรถคอยดูแลผมนะพูดง่ายๆนะครับไปด้วยกัน2 คนเพื่อนก็ไม่ได้ดื่มอะไรหรอกครับผมก็ไม่ได้ดื่มเพราะว่าไปเป็นเกียรติเขาไงนะครับและนะครับตอนออกมานะครับเขาอยู่ตรงใกล้ๆนะครับวังสวนจิตรลดานะครับแทบจะไม่เชื่อสายตาครับนะครับเพราะว่าผมเห็นคนในรูปที่ผมบอกว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยเขาไม่ใช่หลวงพ่อคูณนะตอนนั้นไม่รู้จักผมไม่รู้จักหลวงปู่สวงเลยนะครับท่านออกมาใส่ชุดขาวนะครับและเล่นกับงูจงอางเพื่อนผมชื่อคุณตู่เนี่ยคนขับรถนะเขาแทบจะหักรถชนกับ10 ล้อเลยครับเขาแทบจะแบบสติคุมสติไม่ได้เลยอ่ะนะชนกับ10 ล้อเลยประคับประคองจนเข้าไปนะครับนอนพักโอ้โหมันเหมือนอะไรไม่รู้อะนะตอนนั้นแบบคุมสติไม่อยู่นะครับคุมสติไม่อยู่และอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นหลวงปู่สวงไปหาผมจริงๆครับไปหาผมทะลุกำแพงเข้าไปเลยครับทะลุกำแพงแฟลตเข้าไปเลยครับเนาะบ้านแฟลตเราจะรู้เนาะเหมือนคอนโดทะลุเข้าไปครับและนะครับโยนพระสมเด็จให้ผม1 องค์ครับเนี่ยผมยังใส่อยู่เลยนะที่รายการก็โชว์เนี่ยขอโชว์อีกทีแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับนะครับสมเด็จวัดระฆังแล้วท่านรู้ด้วยนะท่านบอกว่า เองอ่ะชอบสมเด็จวัดระฆังก็โยนให้หนึ่งองค์ด้วยสัจจริงครับนะตั้งแต่นั้นท่านก็มาบอกผมนะครับว่าท่านจะละสังขารแล้วเราก็ไม่เชื่ออีกเพราะอะไรบางคนก็บอกหลวงปู่สวงเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นพันปีอะบางคนก็บอก500 ปีเฮ้ยแล้วอยู่ๆทำไมหลวงปู่สวงท่านจะมาบอกว่าท่านจะละสังขารผมก็ไม่เชื่อนะณวันนั้นก็ไม่เชื่อท่านจนท่านมาบอกหลายครั้งเข้าเราก็เริ่มคิดแล้วทำไมวะพระท่านจะมีศีลท่านก็มุสาไม่ได้อะโกหกไม่ได้เนาะพอท่านมาบอกว่าให้ไปรับสังขารนะลูกนะครับไปรับสังขารนะลูกมาทุกครั้งที่สอนกรรมฐานนะครับพาธุดงค์ท่านก็จะมาบอกอย่างเงี้ยบอกงี้นะครับจนเริ่มเปิดใจละเชื่อก็เชื่อไว้ท่านก็บอกเลยว่าท่านจะละสังขารนะครับในปี42ถึง43เนี่ยนะเดือนกันยาท่านบอกไว้อย่างนี้เลยบอกไว้เป๊ะแล้วก็เป็นตามนั้นเลยครับหลังจากนั้นให้ผมเนี่ยเนาะไปเชิญสังขารนะแต่ผมก็ยังเด็กอยู่นะตอนนั้นนะ20 กว่าจะไปเชิญอะไรครับเป็นไปไม่ได้เราจะไปไว้ที่ไหนล่ะวัดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ไม่ได้ทำตามที่ท่านพูดครับท่านก็เลยนะมานิมิตนะครับมาบอกละพูดง่ายๆนะให้สร้างหุ่นขี้ผึ้งนะครับที่นะครับเรียกว่าเหมือนที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้อีกเฮ้ยตายห่าแล้วเว้ยกูจะไปสร้างที่ไหนวะที่มันเหมือนที่สุดท่านบอกไม่ต้องเดี๋ยวปู่พาไปจนไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เก่งมากท่านเหมือนเป็นจอมยุทธเลยอ่ะท่านก็บอกเลยว่าทำให้ไม่คิดค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวแล้วไม่ต้องบอกชื่อกูนะท่านบอกงี้ไม่ต้องบอกชื่อกูนะครับท่านจะสร้างให้แล้วท่านสร้างใช้เวลา3 ปีเต็มๆครับ3 ปีเต็มๆนะครับและเดี๋ยวผมจะบอกงี้ก่อนครับว่าหลวงปู่เนี่ยนะครับได้มอบหลักฐานให้ผมเนาะเหมือนกับเนาะเนี่ยภาษาเขมรนะเหมือนมรดกให้เรานะครับนะที่เป็นที่ยืนยันว่าท่านนะครับอยู่กับผมแล้วก็จะมาช่วยคนครับและอย่างหนึ่งที่ท่านให้คือผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณเนี่ยเคยได้ยินไหมถ้าใครติดตามหลวงปู่สวงเนี่ยท่านจะมีช็อกอ่ะที่เขียนโอ้โหเขียนกี่ปีก็ไม่หมดอ่ะนะครับท่านจึงทำนะครับผงอิทธิเจพุทธคุณเนี่ยเอาไว้ช่วยคนสำหรับดาราหรือใครที่นักแสดงนะครับอยากจะมีเสน่ห์เก๋นะครับเรียกว่าเหมือนกับเนาะดึงดูดนะครับนี่แหละครับท่านก็ให้ไว้ช่วยคนนะครับให้ไว้ช่วยคนไม่เท่านั้นครับและสุดท้ายท่านบอกว่าท่านจะเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะสร้างหุ่นที่พึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวคนจะไม่ว้าวท่านพูดล่วงหน้าเวลาว่าเดี๋ยวจะมีอภินิหารในหุ่นขี้ผึ้งนี้นะครับท่านก็ให้ผมไปเชิญดวงจิตเนี่ยนี่คือพานดวงจิตหรือกล่องดวงจิตของท่านนะผมไปที่นะวัดไผ่พัฒนาทำตามที่หลวงปู่ท่านนิมิตได้บอกไว้นะครับและเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคือเรามีภาพนะยืนยันมีคนที่ไปรับนะครับในเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกสำนักเลยนะเอาไปยืนยันการันตีเลยแล้ววันแรก before after วันแรกไม่มีครับไม่มีหนวดเขาที่จะขึ้นได้คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกจิคนโน้นเกจิคนนี้ที่มรณภาพเล็บขึ้นได้พระธาตุขึ้นได้ปีเส้นผมงอกแต่อันนั้นคือเกจิเพราะว่าเขามีอะไรเขามีเซลล์ไงนะถูกไหมนะมนุษย์มันมีเซลล์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรียกว่าเกี่ยวกับอภิญญาของชั้นถูกไหมครับแต่เหนือกว่านั้นนั่นคืออะไรครับนี่คือหุ่นขี้ผึ้งนะคุณคิดก่อนหุ่นขี้ผึ้งไม่มีตัวตนนะครับคือไม่มีเซลล์ไม่มีอะไรนะครับแต่นะครับขออนุญาตนะดูเลยครับหนวดเขาเป็นเส้นเลยครับเนี่ยเป็นเส้นเลยครับคิ้วนะครับนี่คือสิ่งที่ปาฏิหาริย์เหนือปาฏิหาริย์เขาถึงพูดกันว่าหลวงปู่สวงพระเหนือการเวลานะครับนั้นนะผมนะกำลังจะสร้างนะครับก็เรียกว่าสำนักปฏิบัติสมาธิพลังจักรวาลเนาะของหลวงปู่สวงเนี่ยเขาเรียกว่านะสำนักนะปฏิบัติธรรมนะครับบารมีหลวงปู่สวงนะครับอยู่ที่หนองเสือปทุมธานีคลอง11นะนั่นก็ใครนะครับที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บใครที่มีแต่ความทุกข์ใครที่แบบว่าทำมาค้าไม่ขึ้นก็อยากจะให้มารอดใต้ฐานปู่เนี่ยจะได้มีโชคแล้วเราไม่ต้องพูดถึงนะหลวงปู่สวงเราไม่ต้องพูดถึงนะถูกไหมหลวงปู่สวงเนี่ย ท่านให้หวยโคตรแม่นเลยอ่ะอันนี้คนไทยปฏิเสธไม่ได้อ่ะเนาะมันเป็นความหวังนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้อย่างนี้เด้อว่านะครับอาจารย์ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะท่านก็เรียกว่าอะไรครับท่านก็ได้โชคมากมายกับหลวงปู่องค์นี้ฮะที่แบบว่าศรัทธาบารมีปู่สวงเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าหลวงปู่สวงให้ถูกลอตเตอรี่เยอะมากๆเลยค่ะเพราะอธิษฐานจะบอกปูเนี่ย2 ตัวล่างก็ถูกแล้ว3 ตัวหน้าก็ได้แล้ว3 ตัวหลังก็ได้แล้วแต่ขาด6 ตัวไม่ได้เลยขอ6 ตัวเรียงๆแล้วก็มีคนมาขายลอตเตอรี่ค่ะเขาจะไปแล้วบอกก็เรียกบอกมาอยู่กันมีการขอดูหน่อยพอมองเห็นเลขค่ะ000041เอาเฉยเลย3 ใบถูกรางวัลที่4ค่ะ120,0003 ใบนะคะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ให้ถูกตลอดเลยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4รู้สึกว่า2 ครั้งที่5 1 ครั้งแล้วก็3 ตัวเยอะมากมายแล้วก็ปู่สวงก็จะแบบมาแบบว่าเหมือนสื่อกับหลวงปู่สวงได้ค่ะจะเห็นเลขที่แข้งหลวงปู่อะค่ะแบบเห็นตลอดมันจะลอยขึ้นมาแล้วงวดที่ออก873อะค่ะทางร้านบอก73แล้วไปเห็นที่แข้งหลวงปู่873แล้วบอกข้างบนขอให้ออก73ให้หลวงปู่ปาฏิหาริย์เกิดค่ะออกข้างบนอีก873ถูกบนถูกล่างเลยค่ะได้มาหลายแสนเลยค่ะก็เลยศรัทธาบารมีหลวงปู่สวงก็เลยทำให้รู้สึกว่าหลวงปู่สวงนี่ศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภค่ะและผมมีโครงการนะครับมีโครงการที่จะสร้างหลวงปู่สวงใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นนิมิตที่หลวงปู่มาให้เราสร้างนะครับนั้นใครนะครับอยากจะร่วมหรืออยากจะมารอดใต้โลงเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อจะทำให้เกิดโชคลาภสิริมงคลกับตัวเราครอบครัวเรางานของเราต่างๆที่มันแย่ให้มันดีขึ้นก็ลองโทรเข้ามานะครับที่เบอร์ของอาจารย์เนาะให้เบอร์ตรงไปเลยเนาะนะครับ0951109669อย่างนี้ครับใครไม่เชื่อไม่ว่าครับแต่ขอให้คุณเปิดใจลองมาพิสูจน์นะครับลองมาพิสูจน์นะครับ10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็นถามว่าถ้าคุณเปิดใจและชีวิตคุณดีขึ้นคุณเอาไหมล่ะครับคุณมีโชคลาภมากขึ้นคุณเอาไหมครับคุณมีการงานที่ดีคุณเอาไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณปิดใจแล้วคุณไม่เชื่อตัวเรากูดีอย่างเดียวแต่ทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็ผิดพลาดคุณจะเอายังไงลองเปิดใจครับจะมีหลายอย่างนะครับที่คุณยังไม่รู้แค่คุณเปิดใจครับนะครับลองเปิดใจแล้วมาผมนะการันตีได้นะครับว่าถ้าคุณมาไหว้หลวงปู่สวงไม่มีผิดหวังครับมีแต่กำไรบวกกำไรโคตรครับ